3สูตรทำสำดาวบ้าน11จะมีสูตรอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยสวัสดีสาวเกมแคสต์แฟนทุกท่านครับพบกับผมแก้วกล้าแคนบอดี้กำลังจะมาวันนี้แก้วมีสูตรทำสำดาวเอามาฝากเพื่อนๆให้ได้ใช้ในบอดี้รอบนี้กันครับก็จะเป็นสูตรที่แก้วคัดมาแล้วนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ทำสำดาวในวอร์ริกได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะดูและก็นำไปซ้อมก่อนเลยนะครับพอซ้อมจนชำนาญแล้วนะครับค่อยเอาไปใช้ในวอร์ริกรับประกันเลยครับผู้ชมจะไม่พลาดสำดาวซึ่งผู้ชมสามารถที่จะกดไปที่คำอธิบายได้เลยนะครับแก้วใส่เวลาไว้แล้วนะครับสามารถที่จะก่อข้ามไปนะครับไปดูสูตรต่างๆที่ต้องการได้เลยครับมี3สูตรให้เลือกกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสูตรแรกจะเป็นสูตรอะไรเนาะไปลุยกันเลยสูตรที่1ได้แก่ Queen Walk Super พนูฐานที่ใช้จะใช้เป็น Super พนู10ตัว Super นักระเบิดกำแพง2ตัวนักฟ้า5ตัวโกเลม1ตัวและแม่มดอีก2ตัวแล้วก็ฐานแคนครับจะขอเป็นแม่มด2ตัวโรงฐาน1อันนะครับแล้วก็จะทำการใช้น้ำยาเป็นสายฟ้า7ขวดบ้า1ขวดพิษ1ขวดแล้วก็แผ่นไหว1ขวดครับแล้วก็ทำการใช้น้ำยาบ้า1ขวดเลยเราจะเล่นเป็น Queen Walk เนาะการที่เราจะเข้านะครับก็ให้ดูไปที่ป้อมอินซีเลยป้อมอินซีนะครับอยู่ตรงนี้เราจะโจมตียังไงได้บ้างก็ถ้าเราจะเข้านะครับเราอาจจะทำการใช้ทางฝั่งของสายฟ้านะครับลงไปที่ป้อมอินซีแล้วก็ป้อมอินโฟได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้มันคุ้มค่านั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันครับโดยแก้วจะทำการใช้สายฟ้าที่มีลงไปก็จะปล่อยลงไปเลยครับเจ็ดขวดครับแล้วก็ปล่อยแผ่นไหวลงไปเลยจากนั้นนะครับพอป้อมอินซีพังลงไปเราก็จะทำการเข้านะครับซึ่งการที่เราจะเข้านะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะเข้าด้านไหนนะครับคุณผู้ชมอาจจะเข้าทางด้านซ้ายมือเพื่อเจอกับฐานแคนก็ได้เหมือนกันการที่แก้วเข้านะครับแก้วเลือกที่จะเข้าด้านล่างก็ทำการใช้ควีนบล็อกที่มีเจาะเข้าไปก็จะปล่อยควีนลงไปนะครับปล่อยนางฟ้าลงไปก็จะขึ้นที่ป่านครับอันนี้นะครับเราเข้าได้หมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นด้านซ้ายด้านขวาซึ่งด้านซ้ายนะครับแก้วปล่อยโรงฐานลงไปนะครับปล่อยคิงลงไปปล่อยแม่มด2ตัวลงไปนะครับเพื่อที่จะตัดทางครับพอผู้ชมเห็นนะครับจะเห็นว่าด้านข้างครับมันจะถูกตัดนะฮะอย่างเงี้ยมันจะถูกตัดเลยก็จะเป็นการตัดทางด้านข้างนั่นเองแล้วพอต้องการครับเราจะทำการเข้าด้วยซุปเปอร์พนูครับไปตรงกลางเลยก็สามารถที่จะโจมตีตรงกลางได้เลยนะครับก็จะปล่อยโกเลมปล่อยซุปเปอร์พนูลงไป10ตัวเพื่อที่จะให้ทางเรานะครับเข้าไปด้านในพอถ้าเข้าไปด้านในนะครับก็สามารถที่จะทำการใช้ยาบ้าก็ได้ครับแล้วก็ใช้สกิลของปัวเดนคาพิมตะนะครับใช้ได้เลยก็จะเข้าไปซึ่งถ่ายแคทออกมานะครับเราก็ไม่ต้องกลัวเรามีซุปเปอร์พนูอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะโจมตีได้ง่ายเลยนี่ก็เป็นการโจมตีนะครับที่แก้วมาฝากกันกับสูตรแรกที่เราใช้ครับเป็นการใช้ซุปเปอร์พลธนูครับเป็นสูตรที่มาแรงนะครับและแข่งหลายคนครับเอาสูตรนี้มาใช้กันค่อนข้างบ่อยครับมันก็มีโอกาสที่ได้สามดาวได้ง่ายมากๆเลยยังไงก็ลองเล่นกันดูเนาะถ้าชมจะเล่นนะครับอาจจะต้องทำการบูทพลธนูครับให้กลายเป็นซุปเปอร์พลธนูก็อาจจะต้องใช้น้ำดำนิดนึงแต่ถามว่าคุ้มไหม7วันนะครับเอาไปวอร์นครับทั้ง7วันได้เลยนะครับได้เลยก็แนะนำกันเลยครับกับการใช้สูตรนี้ก็จะต้องรอนะครับอาจจะคุณชมอาจจะเอาซุปเปอร์พลธนูครับไว้1ตัวไว้เก็บเปอร์เซ็นต์ตอนท้ายนะครับก็ได้เหมือนกันหรือจะใช้เป็นเบบี้ดราก้อนก็ดีนะก็ดีเหมือนกันนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะใช้ยังไงซึ่งเราจะขึ้นที่ไปกันครับอาจจะไม่ทันเวลานะครับแต่ตอนนี้นะครับทันแน่นอนก็จะโจมตีเข้าไปนะครับข้อดีของซุปเปอร์พลูนครับมันคือมันสามารถที่จะโจมตีทะลุด้านครับโจมตีได้ไกลถึง10ช่องเลยและถ้าธนูผ่านไปตรงไหนบ้างครับมันจะทำความเสียหายหมดเลยก็เลยเป็นที่มาครับว่าสุดนี้นะครับก็ติดอันดับกับการใช้ทำสำดาวในวอร์ดิกประจำปี2021นั่นเองท่านชมชอบก็สามารถที่จะเอาไปฝึกซ้อมกับเพื่อนในแคนก่อนได้ครับให้เพื่อนในแคนครับกดท้าทายมาแล้วเราก็ฝึกดูนะครับถ้าเล่นได้นะครับก็สามารถที่จะเอาสูตรนี้นะครับไปใช้กันต่อไปเดี๋ยวเราครับไปชมสูตรที่2กันต่อเลยสูตรที่2ได้แก่สูตร Queen Walk ลาวารูนสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ใช้ทำสำดาวได้ดีมากๆเลยแก้วก็จะมาแนะนำกันครับว่าเล่นยังไงก็นี่เลยนะครับเราต้องหาทำเลที่เข้าก่อนครับว่าจะเข้าด้านไหนแนะนำว่าเข้าเป็นด้านมุมครับชมอาจจะเข้าจากมุมทางด้านซ้ายครับจะเข้าไปหรือว่าจะมาจากด้านขวาครับหรือว่ามาจากด้านล่างครับไปด้านบนหรือจากด้านบนมาด้านล่างครับก็ได้หมดเลยก็แล้วแต่ครับว่าจะเข้ายังไงซึ่งการที่แก้วแนะนำนะครับว่าจะเข้ายังไงครับแก้วแนะนำว่าเราควรเข้าที่ควีนอยู่ด้านนี้ครับ
เราก็เข้าไปนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปด้านล่างครับเราจะเจอกับถังแคสด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยเดี๋ยวเราจะมาเข้ากันครับก็การเข้านะครับให้ทำการปล่อยควีนลงไป1ตัวครับแล้วก็ทำการใช้เบบี้ลงไปตาทางครับปล่อยบอลลูนลงไป1ตัวเช็คว่ามีลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีดำหรือไม่ควีนของเราจะเข้าไปครับแก้วปล่อยคิงนะไปด้านซ้ายครับมันจะเอาเดินออกไปด้านข้างก็จะอยู่ด้านซ้ายครับควีนของเราครับจะเข้าไปอย่าลืมทำการใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับเปิดเพลงเข้าไปควีนของเราครับมันจะเข้าไปตรงนี้เลยแล้วตรงนี้นะจะพังลงไปหมดเลยก็จะเข้าไปกันครับซึ่งควีนของเราจะเข้าไปครับจังหวะดีๆนะครับถ้าเจอควีนปุ๊บให้ทำการปล่อยน้ำยาบ้าลงไปไม่เช่นนั้นครับควีนของเราอาจจะซิ่งแง่แก่ได้นะครับน้ำยาบ้านะครับแก้วเอามา2ขวดที่จริงนะครับสุดนี้เราจะมีน้ำยาบ้า3ขวดนะครับก็สามารถที่จะใช้กับควีนได้หมดเลยนะครับเจอป้อมเอ็กโบก็ไม่ต้องกลัวก็สามารถที่จะปล่อยไปได้เลยแก้วก็จะโจมตีเข้าไปครับที่เอ็กโบแล้วก็เอ็กโบครับแล้วมันก็จะมาด้านขวาซึ่งจะพังป้อมพอหมดได้นั่นเองแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงก็ต้องดูเวลาด้วยนะครับถ้าเวลาลดลงเหลือประมาณ1นาที40วิหรือ1นาที30วิควรจะลงลาวาลูนได้แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วเราจะเข้าด้วยควีนบล็อกอ้าวแล้วใช่ไหมเราจะเข้าด้วยลาวาลูนยังไงแกจะทำการกดจุดก่อนเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับแกจะรอให้ป้อมพอมดพังลงไปก่อนพอป้อมพอมดพังลงไปนะครับเราจะเข้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับอาวุธที่เหลืออยู่จะเป็นด้านบนครับไม่นับป้อมพอมดนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็จะเป็นด้านบนครับที่เราจะเข้ากันการเข้านะครับแก้วเคยสอนไปแล้วใช่ไหมว่าเราสามารถที่จะเข้าตามเข็มนาฬิกามาอย่างนี้นะครับหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาไปอย่างนี้นะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะเข้าด้านไหนซึ่งการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วอาจจะดูไปที่ป้อมแอร์สวีปเปอร์นะครับว่ามันปอกไปด้านไหนบ้างมันปอกไปด้านซ้ายด้านขวาครับหรือผู้ชมอาจจะดูที่ป้อมนี้ครับก็จะเป็นป้อมอินฟโนนครับว่ามันเป็นยังไง5เส้น2ป้อมเส้นเดียว1ป้อมซึ่งแก้วคิดว่า5เส้นที่อยู่ด้านขวาครับมันอันตรายก็เลยเข้าด้านขวาก่อนเลยการเข้านะครับแก้วจะปล่อยทางฝั่งของซิลานครับลงไปมันก็จะพุ่งมาที่ป้อมมอต้าก่อนเลยนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปที่ป้อมต่างๆครับจุดละ 3-4 ตัวก็จะปล่อยเข้าไปนะครับทางด้านในโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็จะเข้าไปแล้วนะครับปล่อยซิลานลงไปก่อนปล่อยบอลลูนลงไปนะครับทางด้านขวามือก็ปล่อยไปลงไปจุดละ 3-4 ตัวตามที่แก้วบอกไปปล่อยปูเดนลงไปเลยครับอย่าลืมบางทีนะครับถ้าเล่นสุดนี้เรามักจะลืมนะครับว่าเฮ้ยต้องปล่อยปูเดนนะแก้วแช่ไป1ทีนะครับเท่าเราก็จะเข้าไปในจากนั้นก็ปล่อยทางฝั่งของบอลลูนนะครับเข้ามาด้านในนะครับเพื่อที่จะครอบเบิร์นครับให้มันเข้าไปด้วยกันจากนั้นครับบอลลูนก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือหมดเลยนะครับอาจจะต้องลงดีๆนิดนึงถ้าผู้ชมยังไม่เคยเล่นสุดนี้เลยนะครับแก้วแนะนำว่าให้ผู้ชมนะครับทำการซ้อมเยอะๆก่อนครับให้เพื่อนในแคมป์ที่อยู่ด้วยกันครับทำการกดท้าทายมาลองหลายๆแบบครับอาจจะทำการเปลี่ยนทหารที่แก้วใช้อาจจะเพิ่มตัวนู้นตัวนี้นะครับลองเพิ่มดูก่อนครับเล่นจนมั่นใจแล้วนะครับว่าเราชินแล้วนะครับเราคล่องแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปโจมตีจริงๆได้ครับเพราะว่าสุดนี้มันเป็นสุดที่ยากครับยากมากแต่ก็ไม่ยากจนเกินกว่าที่ผู้ชมจะทำการเล่นได้ตอนนี้แก้วยังเล่นได้ไม่ดีพอนะครับแต่ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดมาได้ซึ่งอีกหนึ่งสำคัญเลยนะครับก็คือการปล่อยมินเนี่ยนะครับถ้าเราลงบอลลูนหมดแล้วนะครับก็ให้ปล่อยมินเนี่ยลงไปตามจุดต่างๆครับด้านขวาด้านบนอย่างเงี้ยก็ปล่อยลงไปได้เลยอันนี้แก้วปล่อยไปหมดแล้วนะครับที่จริงก็ควรจะปล่อยไปด้านซ้ายมือด้วยนะครับเพื่อที่จะโจมตีให้มันทันเวลานั่นเองบางทีนะครับเราโจมตีอาวุธพังหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าฝั่งของซิงโกซานครับที่เป็นค่ายกองทัพอะไรพวกเนี้ยยังไม่พังลงไปก็เลยมีพลาดสำดาวเหมือนกันแต่สุดนี้นะครับเป็นสุดที่แก้วแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับท่านชมจะเล่นแบบมือโปรก็ลองเอาสุดนี้ไปใช้นะครับรับรองว่าชมจะไม่พลาดสำดาวแน่นอนเดี๋ยวเรานะครับไปชมสูตรอันดับที่1เลยนะครับไปดูกันว่ามันจะเป็นสูตรอะไรไปลุยกันเลยสูตรที่3ได้แก่สูตรแซบแม่มดก็จะเป็นการใช้น้ำยาสายฟ้าและแม่มดนั่นเองท้ายที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นธนู2ตัวโกเลม3ตัวแม่มด14ตัวแล้วก็เครื่องยิงเดอะล็อก1อันนะครับฐานที่ใช้ในนั้นก็จะเป็นโกเลมแข็ง2ตัวยักษ์1ตัวน้ำยาที่ใช้ครับเราจะใช้สายฟ้า8ขวดพิษ1ขวดและแผ่นไวท์2ขวดครับในแข็งขอเป็นแช่แข็ง2ขวดนั่นเองการลงนะครับจะลงยังไงให้เราดูบ้านที่เป็นป้อมอินฟโลห้าเส้นครับแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นบ้านแบบนี้เลยนะที่เป็นป้อมอินฟโลห้าเส้นครับนี่คือ5เส้นแล้วก็อันนี้นะจะเป็นเส้นเดียวเนี่ยเป็นเส้นเดียวเราจะหาบ้านที่เป็นป้อมอินฟโล5เส้นทั้ง2ป้อมเลยครับแต่ถ้าเป็นเส้นเดียว2ป้อมโจมตีได้ไหมก็
ก็โจมตีได้เหมือนกันครับไม่ผิดนะครับสามารถที่จะโจมตีได้เลยก็ถ้าเราเจอ5เส้นใช่ไหมเราจะเข้ายังไงเราจะปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับพยายามที่จะปล่อยให้โดนป้อมอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นผู้ชมอาจจะปล่อยตรงนี้นะตรงนี้เพื่อที่จะโดนทั้งป้อมอินซีและป้อมอีฟโรนั่นเอง4ขวดนะครับต่อป้อมอีฟโร1ป้อมแล้วก็เพลย์ไม้1ขวดนะครับจะพังป้อมอีฟโรได้ครับส่วนด้านบนครับเราก็จะปล่อยลงไปที่ตรงนี้เลยปล่อยสายฟ้าลงไป4ขวดครับก็สามารถที่จะโจมตีป้อมเอ็กโบอินฟโนแล้วก็พอมดได้ครับพอมดจะพังลงไปแต่ว่าเอ็กโบจะไม่พังครับแต่เลือดก็จะเหลือน้อยถือว่าดีเลยก็จะเจาะเข้าไปนะครับจากนั้นเราจะเข้าด้วยโกเลมแม่มดครับเดี๋ยวแก้วค่อยว่าในสเต็ปต่อไปกดโจมตีเลยก่อนอื่นเลยนะครับแก้วทำการใช้สายฟ้าลงไปนะครับโดนป้อมแอร์สวิปเปอร์อินฟโนครับแล้วก็ปล่อยเพลย์ไม้ลงไป4ขวดนะครับ4ขวดสามารถที่จะโจมตีกับป้อมอินฟโนได้นะครับจากนั้นครับเราจะเข้ายังไงเราจะปล่อยทางฝั่งของโกเลมนะครับลงไป2จุดครับก็คือจุดนี้นะ1จุดแล้วก็ตรงนี้นะ1จุดแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปนะครับ 3-4 ตัวนะด้านริมตรงนี้ครับปล่อยลงไปตอนต้นเลยเนี่ยครับก็จะปล่อยลงไปก็จะปล่อยลงไปนะครับก็ใช้โกเลมลงไปด้านบนเลยแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไป3ตัวครับอาจจะต้องรอโกเลมเดินไปนิดนึงแล้วค่อยปล่อยแม่มดนะครับไม่เช่นนั้นบางทีป้อมธนูนะครับมันโจมตีมาอาจจะโดนทางฝั่งของแม่มดเราได้นะครับจากนั้นก็ปล่อยเครื่องยิงเดอะล็อกนะครับเข้าไปด้านในโกเลมที่เหลืออยู่ลงไปนะครับแล้วก็แม่มดลงไปก็สามารถที่จะโจมตีได้สำดาวแล้วนะครับสูตรนี้ง่ายจริงถามว่าถ้าเจอแทงแคนครับจะทำยังไงเรามียาพิษนะครับสามารถที่จะใช้ยาพิษไปได้เลยครับแทงแคนอาจจะเป็นมังกรไดฟานครับก็ปล่อยยาพิษไปแล้วเราก็มีควีนที่เข้าไปด้านในครับรวมทั้งเรามีแช่แข็งถ้าทำอะไรไม่ถูกครับให้แช่แข็งไปที่มังกรไดฟ้าก็สามารถที่จะโจมตีได้เหมือนกันซึ่งสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เล่นง่ายง่ายจริงนะครับอยู่บ้าน11ครับถ้าจะทำสำดาวนะครับสูตรนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับก็ลองเอาไปใช้กันเนาะกับสูตรแซบแม่มดครับถ้าสามสูตรนะครับที่แก้วได้มาจากการแข่งขันคิวโซครับครับก็จะเป็นรายการที่แข่งบ้าน11กันนะครับแล้วแก้วก็ไปดูมานะครับเขาก็นิยมใช้สูตรพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นลาวาลูนครับแม่มดครับหรือว่าสูตรที่แก้วใช้ซูเปอร์พันธุ์นูนครับก็ใช้ดีเลยยังไงลองเล่นดูนะครับชอบสูตรไหนรักสูตรไหนเป็นพิเศษก็เอาสูตรนั้นไปใช้ตีบอได้เลยถ้าผู้ชมตีบอแล้วนะครับแล้วได้2ดาว3ดาวหรือว่าได้กี่ดาวครับก็มาคอมเมนต์บอกแก้วได้นะครับมาพูดคุยกันถ้ามันใช้ดีก็มาบอกต่อได้ครับหรือว่าบางสูตรมันเล่นยากไปอะไรเงี้ย ก็มาพูดคุยได้ครับบางสูตรมันก็ยากจริงนะแต่ว่าถ้าผู้ชมเล่นเป็นครับมันก็มีตัวเลือกให้เรานะครับบางบ้านครับที่เราเจอแบบบ้านมันอาจจะไม่เหมาะที่จะใช้แม่มดนะครับมันอาจจะเหมาะกับใช้ลาวาลูนมากกว่านะครับถ้าเราเล่นเป็นทุกสูตรครับก็สามารถที่จะเอาสูตรที่เราเล่นเป็นครับไปโจมตีสามดาวได้นั่นเองแต่ว่าแต่ละสูตรมันก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนะครับยังไงก็ลองฝึกไปจากการไปป้นก่อนนะไปป้นก็ใช้สูตรที่เราจะทำการตีวอนครับแล้วก็ลองหาบ้านที่มันตึงๆหน่อยกำแพงหนักๆหน่อยนะครับแล้วก็มีผู้กล้าที่เลเวลสูงๆครับลองโจมตีดูส่วนจะเจอถังแคนหรือไม่เจอถังแคนก็อีกเรื่องนึงครับถ้าเจอก็ถือว่าดีเลยจะได้ฝึกฝีมือถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับซ้อมต่อไปแล้วท่านผู้ชมในแคนครับมีพลอยู่บ้าน11เหมือนกันนะครับก็ลองให้เขาครับท้าทายมาให้เราจะได้กดโจมตีนะครับแล้วเราก็กดท้าทายให้เขาด้วยเพื่อที่เขาจะได้ฝึกซ้อมเหมือนกันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อที่จะได้ซ้อมนะครับถ้าเราซ้อมเก่งแล้วก็น่าจะไม่ยากจนเกินไปที่ผู้ชมจะเก็บสัปดาห์ในวอริกตัวนี้ในวอริกครับที่จะมาถึงได้ทุกไม้แน่นอนยังไงก็ไปเล่นกันเนาะและนี่ก็เป็น3สูตรที่แก้มาฝากกันครับกับการใช้ฐานที่ทำสำดาวในวอริกประจำปี2021ครับถ้าว่าในอนาคตมันมีสูตรใหม่ๆหรือว่าสูตรที่ทำได้ดีกว่าครับแก้วจะมาอัปเดตต่อไปนะครับก็ฝากคุณชมท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแก้วกล้าด้วยครับช่องของเราจะแคสเกมแคสเอาแคนชมกันมีทั้งสูตรป้อนสูตรวอและข่าวเรียนใหม่ๆถ้าคุณชมไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งครับชมจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนแล้วเรามาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ